ไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มีคำเตือนเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักนะคะแล้วก็ต้องอพยพประชาชนกันไปมากกว่า 47,000 คนเพราะว่าแม่น้ำหลายสายเนี่ยล้นทะลักมาแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะล่าสุดยืนยันตัวเลขอยู่ที่1คนมีผู้สูญหายจากน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มล่าสุดอยู่ที่6คนนะคะวันนี้ก็ยังคงมีคำเตือนค่ะในเรื่องของฝนที่อาจจะตกลงมาอย่างหนักแล้วก็อาจจะมีดินถล่มเกิดขึ้นได้ไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายค่ะหลังจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่21กันยายนฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่และต้องอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากกว่า 47,000 คนทั้งที่เมืองวาจิมะซูซุแล้วก็โนโตะนะคะเพราะว่าแม่น้ำค่ะทะลักท่วมแล้วก็ล้นแนวตลิ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานนะคะว่าเมืองหลายแห่งบนคาบสมุทรโนโตะทางตอนกลางของญี่ปุ่นเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายฝนตกหนักในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มค่ะล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย6คนนะคะโดยวันนี้ทางการญี่ปุ่นได้ลดระดับเตือนภัยจากขั้นสูงสุดลงมาอยู่ที่ระดับการเตือนภัยธรรมดาแต่ว่ายังเรียกร้องให้ประชาชนนั้นระมัดระวังเตรียมความพร้อมรับมือเหตุน้ำท่วมและดินถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะความกดอากาศต่ำยังคงแผ่ปกคลุมพื้นที่ค่ะโดยพื้นที่เมืองโนโตะจังหวัดอิชิกาวะเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนเกิน300มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะคะจึงต้องมีการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดจนถึงวันนี้ค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นได้ส่งกองกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่ไปช่วยในภารกิจกู้ภัยและฟื้นฟูตามคำร้องขอของทางจังหวัดอิชิกาวะแล้วซึ่งทางจังหวัดก็ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมพื้นที่นี้ค่ะยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.6 เมื่อ1มกราคม2567ที่ผ่านมานะคะซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากถึง236คนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการซ้ำเติมการฟื้นฟูที่ยังทำได้อย่างไม่เต็มที่ด้วยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายนะคะว่าในกลุ่มผู้สูญหายค่ะมีผู้ที่ถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวซัดพาจมหายไปในแม่น้ำ2คนและยังมีกลุ่มคนทำงานที่กำลังซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากแผ่นดินไหวหาตัวไม่พบอีก4คนค่ะไปดูที่ฮังการีนะคะภาพถ่ายมุมสูงจากโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับของแม่น้ำดานูบในกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีจะเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกือบถึงแนวตลิ่งสูงสุดที่ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรค่ะทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฮังการีได้เตรียมพร้อมรับมือเหตุน้ำล้นจากแม่น้ำดานูบเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงล่าสุดสั่งปิดเกาะมาการ์เร็ตซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนกลางแม่น้ำแล้วนะคะสำหรับแม่น้ำดานูบเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปไหลผ่านหลายประเทศในยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกมีต้นน้ำอยู่ที่เยอรมนีไหลลงสู่ทะเลดำช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ำแม่น้ำดานูบแห่งนี้รวมไปถึงแม่น้ำอีกหลายสายทั่วทั้งยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเพิ่มระดับขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในหลายประเทศนะคะเนื่องจากเผชิญฝนตกจากอิทธิพลของพายุบอริสฝนนั้นตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบอย่างน้อย20ปีและสร้างความเสียหายหนักในหลายประเทศซึ่งก็รวมถึงโรมาเนียโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กด้วยค่ะส่วนที่ประเทศสเปนก็เกิดฝนตกหนักในแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เลยรวมถึงอุโมงค์สำหรับรถแล่นลอดใต้ทางหลวงในเขตชุมชนลาเมดยาเดมานะคะส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแคว้นกาตาลุญญาเผชิญกับฝนตกหนักแบบต่อเนื่องแบบผิดปกติค่ะส่งผลให้ทางการท้องถิ่นประกาศเตือนภัยในเรื่องของสภาพอากาศเลวร้ายจากฝนที่ตกหนักรวมถึงขยายประกาศคำเตือนในเมืองตาราโกนาและเมืองซาลูซึ่งอยู่ในแคว้นกาตาลุญญาแห่งนี้ด้วยค่ะจากน้ำท่วมหนักนะคะไปดูที่บราซิลค่ะเกิดไฟป่าครั้งใหม่ภายในอุทยานแห่งชาติซึ่งไม่ไกลจากกรุงบราซิเลียเผาทำลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าแถบเทือกเขาไปแล้วกว่า 15,000 ไร่มีควันหนาทึบนะคะปกคลุมไปทั่วกรุงบราซิเลียค่ะ
จ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า490นายก็เร่งฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้ค่ะสำนักข่าวแห่งชาติอิหร่านรายงานการเกิดระเบิดภายในเหมืองถ่านหินใต้ดินของบริษัทมาดันจูนะคะเป็นบริษัททำเหมืองของอิหร่านใกล้กับเมืองเตบาสจังหวัดเซาท์โคราซานทางตะวันออกของอิหร่านห่างจากกรุงเตหะรานทางตะวันออกเฉียงใต้ราวๆ540กิโลเมตรค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มของคืนวันเสาร์ที่21กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย51คนและได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ20คนนอกเหนือจากนั้นยังมีคนสูญหายอีก24คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพร้อมเร่งค้นหาคนงานที่ยังสูญหายอยู่ในขณะนี้ด้านข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดโคราซานใต้ที่อยู่ทางตะวันออกของอิหร่านให้ข้อมูลกับสถานีโทรทัศน์ทางการของอิหร่านนะคะว่าอุบัติเหตุเกิดจากก๊าซมีเทนระเบิดในบล็อก B และบล็อก C ของเหมืองที่ดำเนินการโดยบริษัทมาดานจูค่ะล่าสุดปฏิบัติการกู้ภัยในบล็อก B เสร็จสิ้นลงแล้วส่วนปฏิบัติการกู้ภัยบล็อก C กำลังดำเนินการอยู่นะคะจังหวัดโคราซานใต้เป็นแหล่งผลิตถ่านหิน176ของที่ใช้งานทั้งประเทศอิหร่านและมีบริษัทใหญ่ดำเนินการอยู่ 8-10 แห่งด้วยกันค่ะประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปยังนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคนงานในเมืองที่เสียชีวิตและสั่งการให้มีการสอบสวนสาเหตุของระเบิดครั้งนี้แล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานในเบื้องต้นค่ะว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากแก๊สมีเทนรั่วไหลภายในเหมืองใต้ดินและทำปฏิกิริยากับประกายไฟจนเกิดระเบิดซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี2560ก็เคยเกิดเหตุระเบิดภายในเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งที่เมืองอาซัชชาในจังหวัดโกเลสถานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิหร่านนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ